ทางด้านของศาลอาญานั้นได้อ่านคำสั่งขอถอนประกันตัวจตุพรพรหมพันธ์เป็นวันที่9สิงหาคมนะครับโดยได้อ้างว่าข้อเท็จจริงบางส่วนนั้นยังไม่ได้ข้อยุติจึงขอฟังคำชี้แจงจากแกนนำนปช.อีก20คนที่ศาลนัดไต่สวนคำร้องขอถอนประกันตัวในวันที่9สิงหาคมเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกล่าวเตือนนายจตุพรพรหมพันธ์นะครับว่าห้ามปราศัยพาดพิงบุคคลอื่นอีกครับนี่คือบรรยากาศหลังจากที่นายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ลงมาจากห้องพิจารณาคดีของศาลอาญาหลังผู้พิพากษาเลื่อนฟังคำสั่งขอถอนประกันตัวออกไปเป็นวันที่9สิงหาคมเวลา9นาฬิกาทำให้คนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจโห่ร้องด้วยความดีใจขณะที่นายจตุพรเปิดเผยว่าศาลได้ตักเตือนเรื่องการปราศัยที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทบุคคลอื่นแต่ไม่ได้ห้ามขึ้นเวทีปราศัยของคนเสื้อแดงในวันที่26กรกฎาคมนี้เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเบื้องต้นยังไม่เห็นกำหนดการจึงยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะร่วมปราศัยด้วยหรือไม่ยังไม่มีกำหนดการวันที่26นะครับเพราะว่านะครับศาลก็เตือนให้ระมัดระวังนะครับท่านไม่ได้ห้ามเรื่องการไปใช้สิทธิบนเวทีปราศัยนะครับเพราะว่าสิทธิเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นสิทธิของตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นคือหมายความว่าสิทธิการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนี่นะครับตามรัฐธรรมนูญก็ยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็เตือนให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องถ้อยคำเรื่องการปราศัยนะครับก็วันนี้ท่านก็ไม่ได้ห้ามเรื่องเวทีปราศัยนะครับเพียงแต่เตือนเรื่องการระมัดระวังนะครับในเรื่องการใช้ถ้อยคำต่างนะครับครับก็เป็นเรื่องของการแสดงความห่วงใยซึ่งผมเองก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับก็เป็นการเตือนให้สตินะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะระมัดระวังในต้อยคำการปราศัยนะครับเพราะว่าผมเองก็มีอาชีพเป็นนักการเมืองก็เรื่องพูดก็เป็นเรื่องหลักนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องถ้อยคำนะครับที่ท่านแสดงการเตือนมาเราก็พร้อมที่จะรับฟังครับสำหรับบรรยากาศไต่สวนในห้องพิจารณาคดีของศาลอาญานายจตุพรยืนยันต่อหน้าผู้พิพากษาว่าการปราศัยบนเวทีบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่7มิถุนายนเป็นการปราศัยเพื่อวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการปราศัยตามอำนาจที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ไม่ได้เป็นการข่มขู่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดภายหลังจากที่ศาลฟังคำชี้แจงของนายจตุพรครบถ้วนศาลอาญาจึงมีคำสั่งให้เลื่อนฟังคำสั่งขอถอนประกันตัวออกไปโดยให้เหตุผลว่ายังมีข้อเท็จจริงบางส่วนที่ยังไม่ได้มีข้อยุติดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงศาลจะต้องรอฟังคำแถลงจากการสอบถามนายจตุพรและจำเลยคนอื่นๆอีก20คนที่ศาลอาญานัดไต่สวนคำร้องขอถอนประกันในวันที่9สิงหาคมนี้เช่นกันพร้อมกันนี้ผู้พิพากษายังได้กำชับให้นายจตุพรปราศัยด้วยความระมัดระวังอย่าพาดพิงหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นอีกส่วนบรรยากาศบริเวณโดยรอบศาลอาญาคนเสื้อแดงเดินทางมาให้กำลังใจเต็มพื้นที่ของศาลจนทะลักออกไปบริเวณถนนรัชดาภิเษกทำให้ต้องปิดการจราจรไปหนึ่งช่องทางขณะเดียวกันกองบังคับการตำรวจนครบาล2ได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน150นายกระจายกำลังดูแลด้านในศาลพร้อมตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดป้องกันการพกพาอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายโดยภายหลังกี่คนเสื้อแดงขออภัยครับโดยภายหลังที่คนเสื้อแดงทราบผลการตัดสินของศาลก็ได้สลายตัวอย่างสงบทางด้านของนายณัฐวุฒิไสยเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แกนนำนปช.เชื่อมั่นว่าศาลอาญาจะให้ความเมตตาไม่เพิกถอนการประกันตัวนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำนปช.ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญยื่นร้องเพราะมั่นใจว่าการกระทำของนายจตุพรและแกนนำนปช.คนอื่นๆเป็นการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเพราะเห็นว่าไม่มีอำนาจระงับยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาและจะเห็นว่าไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงใดๆตามมาจากการแสดงความเห็นของแกนนำนปช.